นี้มันมีอีกตัวนึงที่ทุกคนควรรู้ก็คือการ endosymbiosis endosymbiosis เนี่ยมันแปลว่าการอยู่ร่วมกันภายในเซลล์ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ endosymbiosis อ่ะมี2ตัวคือไมโทคอนเดรียแล้วก็คลอโรพลาสต์เรื่องราวก็คือเมื่อก่อนอ่ะเซลล์ของเราที่เป็นเซลล์ยูคาริโอตใช่ไหมมันก็เป็นเซลล์อย่างเงี้ยเซลล์ที่มีก้อนนิวเคลียสอยู่ข้างในอ่ะเนาะเซลล์เนี้ยก็ใช้ชีวิตทั่วไปก็คือสร้างพลังงานด้วยตัวเองแต่ว่าพลังงานที่เขาสร้างอ่ะมันได้น้อยมากๆมันเป็นการหมักกรดแลคติกถ้าใครจำได้หมักกรดแลคติกอ่ะมันได้พลังงานแค่แบบ2 ATP เองอ่ะคือจะเขียนคำว่า ATP ยังเขียนไม่ได้เลยเศร้าเนาะ2 ATP เองอ่ะคือมันน้อยมากๆทีนี้อยู่ๆมันดันไปเจอเพื่อนคนหนึ่งทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าจำไม่ได้ไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเซลล์ของเราเนาะแต่มันเป็นแบบเป็นแบคทีเรียทุกคนที่ล่องลอยอยู่ในโลกใบนี้เป็นแบคทีเรียนะไมโทคอนเดรียเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่แบบมีชีวิตมีเซลล์เป็นของตัวเองเลยมันล่องลอยไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอเซลล์เราเห็นว่าเอ้ยไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างพลังงานได้โดยการใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานของตัวเองขึ้นมาได้แล้วมันสร้างได้เยอะด้วยอ่ะทุกคนเซลล์ยูคาริโอตอ่ะก็เลยไปพาแบคทีเรียตัวเนี้ยที่ชื่อว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซลล์แบคทีเรียมันก็ได้มีที่อยู่ส่วนเซลล์ของเราอ่ะก็ได้พลังงานที่ไมโทคอนเดรียเป็นคนสร้างการมาอยู่รวมกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่า endosymbiosis นะคะก็คือหลังจากวันนั้นที่ยูคาริโอตเซลล์ไปเจอกับแบคทีเรียตัวนี้นะคะเราก็สามารถสร้างพลังงานได้เพิ่มขึ้นถึง19เท่าจาก2 ATP เนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็น36ใช่ไหม ATP ไปโดยปริยายยิ่งใหญ่มากนะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนี้เรียกว่า endosymbiosis พืชก็เหมือนกันนะคะทุกคนเซลล์ยูคาริโอตที่มีไมโทคอนเดรียอยู่แล้วเนี่ยวันนึงมันก็ได้ไปเจอสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียตัวนึงอีกแล้วนั่นก็คือน้องคลอโรพลาสต์ตัวนี้น้องคลอโรพลาสต์ตัวนี้มีความสามารถพิเศษเหมือนกันเป็นแบคทีเรียเหมือนกันด้วยนะคะมันเป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างพลังงานจากแสงได้แสงเข้ามาปุ๊บฉันสามารถคอนเวิร์ตพลังงานได้เลยอะไรเงี้ยเซลล์ยูคาริโอตเห็นก็รู้สึกประทับใจแล้วก็พาน้องคลอโรพลาสต์เข้ามาอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งเพราะงั้นเราก็จะได้เซลล์ยูคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้อ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเซลล์พืชนะคะกลายเป็นเซลล์พืชในอนาคตสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเซลล์พืชเนี่ยมีคลอโรพลาสต์ส่วนเซลล์สัตว์มีไมโทคอนเดรียใช่ไหมความจริงคือเซลล์พืชก็มีไมโทคอนเดรียเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือความรู้ที่ตอนเรียนเราก็ประทับใจไม่ใช่ประทับใจตกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าเซลล์พืชก็มีไมโทคอนเดรียกับเขาด้วยมันคือการวิวัฒนาการมาจากเซลล์สัตว์นั่นแหละต่อไปทีนี้เราจึงสรุปได้ว่าไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์เนี่ยมันเป็นเซลล์แบบเซลล์ของตัวเองเซลล์ที่แบบตัวเองเลยถูกปะมันเป็นเซลล์แบคทีเรียของมันเองอะเพราะงั้นมันจึงมีคุณสมบัติเป็นอีกเซลล์หมายความว่ายังไงหมายความว่าด้วยความที่ตัวมันเองก็เป็นเซลล์อยู่แล้วเนาะเพราะงั้นในตัวมันเองอะก็จะต้องมี DNA มีไรโบโซมแล้วก็มีพลาสมาเมมเบรนเป็นของตัวเองถูกปะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยว่าทุกเซลล์ต้องมี3อย่างนี้ด้วยความที่คลอโรพลาสต์กับไมโทคอนเดรียมันก็เป็นเซลล์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี3อย่างนี้เหมือนกันเนาะมีเป็นของตัวเองด้วยนะไม่ต้องมาแชร์กับเซลล์ยูคาริโอตอย่างเราคือเขามีของเขาเองเลยเพราะงั้นการที่เขามีองค์ประกอบพวกนี้มันทำให้เขาสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ยูคาริโอตเซลล์สั่งเพราะว่าเขามี DNA เป็นของตัวเองเขาก็สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้ด้วยตัวเองรวมถึงสร้างโปรตีนของตัวเองได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยเขามีไรโบโซมเป็นของตัวเองเขาก็สามารถที่จะสร้างโปรตีนของตัวเองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากใครนะคะเป็นเหมือนกันอยู่ร่วมกันอ่ะเราที่เป็นยูคาริโอตไม่ใช่เป็นแบบเป็นเจ้านายของมันอะไรเงี้ยมันก็มีชีวิตเป็นของตัวเองได้ประโยชน์ร่วมกันมากกว่านะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขามีเยื่อหุ้ม2ชั้นทุกคนลองคิดซะว่าด้วยความที่ตัวมันเองอ่ะก็มีพลาสมาเมมเบรนอยู่ถูกไหมแบคทีเรียไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ด้วยความที่มันเป็นเซลล์อ่ะมันก็มีเยื่อหุ้มของมันอยู่แล้วชั้นนึงเพราะว่าทุกเซลล์ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์พอมันเข้ามาอยู่ในเซลล์ยูคาริโอตเซลล์ยูคาริโอตก็มีเยื่อหุ้มอีกชั้นนึงเหมือนกันให้มันก็เลยกลายเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นอยู่ในตัวนะคะเหมือนกับนิวเคลียสเพราะงั้นเราได้แล้วว่าออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นในเซลล์ยูคาริโอตคือนิวเคลียส1เลย
สิ่งสำคัญที่เปลี่ยนจากโปรเป็นยูคือนิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม2ชั้น2คือไมโทคอนเดรียและ3คือคลอโรพลาสต์ที่เข้ามาอาศัยอยู่กับเรานะคะ3อย่างนี้มีหุ้ม2ชั้นเนาะและสุดท้ายเลยคือไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์เนี่ยสร้าง ATP เองได้นั่นคือสาเหตุทำไมยูคาริโอถึงไปเอาเขาเข้ามาในเราเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันสามารถสร้าง ATP ด้วยตัวเองได้นั่นเองนี่คือเรื่องราวนะคะทุกคนโอ้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของทูออร์แกเนลไปแล้วถูกไหมว่าแบบมันเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะทีละส่วนกันเริ่มจากส่วนแรกที่ทุกเซลล์ต้องมีเลยก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะหรือว่าพลาสมาเมมเบรนเนาะพลาสมาเมมเบรนเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยเขามีโครงสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟลูอิดโมไซอิกโมเดลซึ่งก็คือโมเดลในภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้ที่มันเป็นหนอนอันนี้นี่แหละเนี่ยที่ทุกคนเห็นอ่ะเขาเรียกว่า fluid mosaic model นะคะซึ่งเขามีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่เรียกว่า semi permeable membrane คำว่า semi แปลว่าครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่ง permeable แปลว่าอนุญาตให้ผ่านแปลว่าเจ้า plasma membrane เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านอย่างทุกคนเยื่อเลือกผ่านหมายความว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะให้ใครผ่านเข้าออกตัวเขาบ้างซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะทุกคนเพราะว่าทุกคนคิดดูว่าเซลล์หนึ่งอะถ้ามันไม่มีคนที่แบบเหมือนเป็นการ์ดคุมว่าจะให้ใครผ่านเข้าผ่านออกสารทุกอย่างก็คงจะแบบเข้าออกเซลล์จนแบบน่าปวดหัวไปหมดถูกไหมเพราะงั้นพลาสมาเมมเบรนอะมันเลยเป็นเหมือนเป็นการ์ดเป็นทหารที่คอยคุมว่าใครจะเข้าจะออกกับเซลล์เราบ้างนั่นเองนะเริ่มเจ็บคอแล้วทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของเขาว่าอันนี้คือองค์ประกอบของพลาสมาเมมเบรนเนาะซึ่งอ่ะอันนี้คือข้างนอกเซลล์ข้างนอกเซลล์อ่ะเราจะเรียกว่า ECF ขอโทษจะเขียนคำว่า ECF ยังไม่ได้เลยใจร้ายมากมากทุกคนคืออันเนี้ยเราว่าเราต้องเปลี่ยนโปรแกรมข้างนอกข้างบนนะคะเราเรียกว่า ECF หรือว่า extra cellular fluid ส่วนข้างในเนี่ยก็คือ ICF ก็คือ intracellular fluidก็คือข้างในเซลล์นั่นเองเนาะเราจะมีไอ้เจ้าพลาสมาเมมเบรนเนี่ยในการเป็นเยื่อเลือกผ่านว่าขอโทษในการเป็นตัวขั้นระหว่างข้างในกับข้างนอกนะซึ่งองค์ประกอบสำคัญของเมมเบรนตรงเนี้ยสิ่งแรกเลยก็คือเจ้าตัวหัวแล้วก็หางค่ะทุกคนนี่หัวนี้แล้วก็หางนี้อันนี้อ่ะทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยจะถือเป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์เนาะโดยเขามีองค์ประกอบอยู่2ส่วนในการทุกคนดูภาพนะองค์ประกอบส่วนแรกคือส่วนหัวเขากับส่วนหางเขาถ้าเกิดใครจำเรื่องที่เป็นสารอาหารพวกนั้นได้อะทุกคนจะจำได้ว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์หัวของมันอะคือฟอสเฟตส่วนขาของมันสองข้างอะคือแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมัน2เส้น2โมเลกุลมาต่อกับฟอสเฟต1โมเลกุลซึ่งทุกคนให้ทายเอ่ยคืออะไรให้ทายว่ากรดไขมันเป็นตัวที่ชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยทุกคนไอชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำเนี่ยกรดไขมันขึ้นชื่อว่าไขมันนะคะไขมันกับน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันเนาะเพราะงั้นกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของขาของเจ้าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำส่วนหัวฟอสเฟตเป็นตัวที่ชอบน้ำนะคะเพราะงั้นเจ้าตัวไอฟอสโฟลิปิดตรงเนี้ยเขาเลยมีองค์ประกอบ2แบบคือแบบทั้งชอบน้ำที่เป็นหัวกับไม่ชอบน้ำที่เป็นขาเราเรียกองค์ประกอบแบบนี้ว่า amphiphilic ซึ่งทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่าองค์ประกอบข้างนอกเซลล์กับข้างในเซลล์อ่ะมันเป็นของเหลวมันคือของเหลวนอกเซลล์กับของเหลวในเซลล์เพราะงั้นองค์ประกอบตรงนี้มันเป็นน้ำจริงๆเพราะงั้นถ้าเราเอาขาที่มันไม่ชอบน้ำอะออกไปชนน้ำอะมันไม่ได้ทุกคนเพราะมันชื่อมันบอกอยู่ว่ามันไม่ชอบน้ำถูกไหมเพราะงั้นการแก้ไขของเซลล์อะคือการเอาส่วนหัวออกไปเจอทั้งข้างในทั้งข้างนอกเซลล์ให้เอาหัวทิ่มออกไปเจอน้ำส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำอะก็คือให้มันชนกันอยู่ข้างในเหมือนในภาพเห็นปะไอหัวเหลืองๆอะมันจะถูกส่งออกไปให้เจอกับฝั่งที่เป็นน้ำทั้งสองฝั่งของเซลล์ส่วนขาของมันอะก็จะล่องตึงๆอยู่ตรงกลางระหว่างเซลล์เมมเบรนทั้ง2ชั้นนะคะเพราะงั้นโครงสร้างของเซลล์เมมเบรนอ่ะมันเลยกลายเป็นโครงสร้างที่เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ไบแปลว่า2เลเยอร์แปลว่าชั้นมันจะมีฟอสโฟลิปิดไอ้เจ้าหัวหางเนี้ยฟอสโฟลิปิดเนาะ2ชั้นด้วยกันคือชั้นนอกกับชั้นในแต่การหันด้านหัวออกเพราะว่าหัวมันชอบน้ำถูกป่ะแต่ว่าหางมันไม่ชอบน้ำนั่นเองมันเลยกลายเป็นที่มาของโครงสร้างแบบนี้เนาะอันนี้คือองค์ประกอบแรกองค์ประกอบที่2นะคะคือโปรตีนนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนเห็น
หน้าตาน้องก้อนสีชมพูไหมโปรตีนเป็นช่องทางให้สารเข้าออกอย่างที่บอกว่ามันตัวพลาสมาเมมเบรนเนี่ยมันเป็นเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมมันจะต้องมีการเลือกว่าจะให้ใครเข้าให้ใครออกจากเซลล์นี้บ้างเพราะงั้นโปรตีนอ่ะมันเป็นเหมือนประตูค่ะทุกคนเพื่อให้สารเข้าออกเป็นการแบบเป็นประตูที่เปิดปิดได้บางอันก็เปิดปิดได้บางอันก็เปิดปิดไม่ได้เป็นทางเข้าออกของสารเนาะต่อมาคือไอ้กลมๆแท่งๆยาวๆเหมือนเสาไฟอะค่ะทุกคนอันนั้นคือคาร์โบไฮเดรตเชนหรือว่าเป็นสายคาร์โบไฮเดรตนั่นเองสายคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหน้าที่ของมันนะคะจะเป็นการกำหนดชนิดของเซลล์เหมือนกับว่าเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดใช่ไหมมีพลาสมาเมมเบรนมี DNA มีไรโบโซมคล้ายๆกันหมดแต่ว่าไอ้เจ้าคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเซลล์หัวใจนะอันนี้เป็นเซลล์ตับนะเซลล์ไตนะอะไรเงี้ยแบบเป็นการกำหนดชนิดของเซลล์ให้แต่ละเซลล์อ่ะเขาสามารถที่จะจำกันได้นั่นเองแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยแต่ว่าในรูปไม่มีนะคะทุกคนนั่นก็คือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลอ่ะมันจะแทรกอยู่ระหว่างฟอสโฟลิพิดนั่นแหละเป็นก้อนๆทุกคนจำมันจะเป็นสเตียรอยด์นะคะทุกคนจำเขาเรียกว่าโครงสร้างของคอเลสเตอรอลได้ไหมมันจะมีวง6เหลี่ยม3วง5เหลี่ยม1วงต่อกันอันเนี้ยมันคือคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยที่มันต้องแทรกอยู่ระหว่างฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์เนี่ยเพื่อเป็นการให้ความแข็งแรงค่ะทุกคนเป็นการให้ความแข็งแรงของเซลล์นั่นเองอันนี้คือ4องค์ประกอบที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทุกคนต้องจำได้ใช่ค่ะต้องจำได้นะต้องรู้นะโอเคไปต่อนะคะทีนี้พอถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมเราก็จะมาคุยกันเรื่องเซลล์วอลบ้างเซลล์วอลดูไกลตัวแต่จริงๆไม่ไกลตัวนะคะทุกคนเซลล์วอลเนี่ยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเซลล์วอลพบได้เฉพาะในพืชนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนเซลล์วอลพบได้ในทุกเซลล์ยกเว้นเซลล์สัตว์ใช่เซลล์สัตว์อย่างเราไม่มีเซลล์วอลแต่ว่าคนอื่นเขามีเซลล์วอลหมดเลยเนี่ยปูโตโซยังมีเซลล์วอลนะคะทุกคนทีนี้สิ่งที่ทุกคนต้องจำต้องจำนะคะทุกคนต้องรู้นะก็คือแต่ละสิ่งมีชีวิตอะมีเซลล์วอลเป็นองค์ประกอบไหนบ้างอย่างในแบคทีเรียก็จะมีเซลล์วอลที่เป็นองค์ประกอบของเปปติโดไกลแคนพืชเป็นเซลลูโลสในไดอะตอมเป็นซิลิก้าอะไรเงี้ยอันนี้คือทุกคนต้องจำนะอยู่ในตารางนี้ทุกคนซูมแล้วก็จำให้ได้นะคะไม่มีเทคนิคการจำอะไรแค่ต้องจำให้ได้ซึ่งเซลล์วอลเนี่ยก็คือจะเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์นั่นเองอื